สตาร์ซีโซใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัวจากสถานที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในหัวใจของการเพาะเมล็ดพันธุ์ของเราเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอันตรายแก่ผู้อื่นหรือปฏิเสธความช่วยเหลือที่จำเป็นในประเด็นใดๆทุกสิ่งที่ทำในความมืดบัดนี้ถูกเปิดเผยในความสว่างแห่งสัจธรรมสิ่งนี้สามารถเกี่ยวข้องในชีวิตส่วนตัวของคุณรวมทั้งนำไปใช้กับส่วนรวมวาระอันมืดมนบนโลกของเรายังคงดำเนินอยู่ไม่นานนักและมีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้จงอยู่ในความสว่างของคุณเองคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นในแสงสว่างและนี่คือสำหรับไกอาและคนที่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเธอขึ้นรวมกันเมื่อคุณเข้าร่วมกับผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นเพื่อจุดประสงค์นี้พลังที่รวมกันจะทรงพลังมากเช่นเดียวกับเอฟเฟกต์เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สิ้นหวังหรือสูญเสียศรัทธาในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะความมืดมิดจะไม่แพร่หลายในระยะยาววันของมันกำลังจะหมดลงแล้วในขณะเดียวกันจำไว้ว่าคุณสามารถรักษาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองและคุณอาจขอและรับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณปฏิหารเป็นสิทธิอันสูงส่งของคุณและอาจปรากฏในวิธีที่น่าอัศจรรย์เคลียร์พื้นที่ของคุณวันละหลายๆครั้งและเรียกร้องแสงสว่างจากการสร้างสรรค์ของสตาร์ซีดเพื่อปกป้องจากพลังงานความถี่ต่ำทั้งหมดรวมถึงความกลัวและการบีบบังคับจากผู้อื่นการใช้เวลาในธรรมชาติช่วยให้คุณตระหนักถึงการอยู่ในความสว่างของการเป็นความสว่างของพระเจ้าธรรมชาติรักคุณอย่างเงียบๆและทุ่มเทและเมื่อคุณสงบนิ่งคุณจะรู้สึกเต็มๆด้วยความรักและการรักษาร่วมกันธรรมชาติและสัตว์ตอบสนองต่อการเรียกร้องของเราเมื่อเราเพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับพวกมันโดยปราศจากความกลัวไม่มีอะไรสามารถทำร้ายคุณได้โดยปราศจากความกลัวคุณสามารถปลดปล่อยสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้โดยปราศจากความกลัวคุณจะสัมผัสได้ถึงความสมบูรณ์ของคุณจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณเป็นแสงสว่างเพียงหน่วยเดียวเราได้ใช้เวลาในการประเมินการตัดสินใจที่เราทำในอดีตอีกครั้งและเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เราสงบสุขเราสามารถรับรู้ถึงความกลัวภายในที่เรายังแบกรับไว้เพื่อเริ่มรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเรากำลังพัฒนาชีวิตที่เราต้องการอยู่และไม่โทษผู้อื่นสำหรับความทุกข์ของเราอีกต่อไปเรามีเวลาที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่พลังที่แท้จริงของเราดาวเคราะห์ถอยหลังเข้าคลองทั้งหมดเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราที่จะเติบโตแม้ว่าสิ่งต่างๆอาจไม่สบายใจนักในขณะที่เราทำมันเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดสำหรับบางคนอาจรู้สึกเหมือนกำลังหวนคืนดวงวิญญาณที่มืดมิดนั่นเป็นเพราะเรา
มักจะล้างกรรมจำนวนมากในระหว่างการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ถอยหลังเข้าคลองเหล่านี้และเราอาจพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากหรือแย่มากสำหรับอัตตาแต่ในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้ได้นำการเติบโตและความก้าวหน้ามาสู่เราการเดินทางขึ้นสู่สวรรค์โดยรวมแล้วเราทุกคนจะพบการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราถึงเวลารับรางวัลของเราแล้วนอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ต้องเข้มแข็งโดยรู้ว่าคุณอยู่ยงคงกระพันไร้ขีดจำกัดและมึนงงโดยไม่มีอะไรเลยด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในการชี้นำจากสวรรค์ของคุณในขณะนี้ที่คุณเดินบนโลกคุณจะรู้ถึงพลังของตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อนำทางไปสู่อิสรภาพเรียกร้องสร้างแสงสว่างเมื่อคุณรู้สึกหมดหนทางหรือท้อแท้และคุณจะได้รับแสงแห่งการสร้างสรรค์ของคุณด้วยความปิติยินดีและความเคารพต่อความเป็นอยู่ของคุณในการบริหารด้วยความรักและทุ่มเท Ascension Lightworker